สวัสดีครับหมูตกงานครับวันนี้ผมซื้อข้าวเที่ยงมาจากบิ๊กซีนะครับแม่เจ้าโคตรถูกเลยครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมอันดับแรกคืออันนี้ครับตะแววข้าวผัด16บาทครับแม่เจ้าข้าวผัดมีไส้กรอกด้วยนะ16บาทครับสุดยอดครับสุดยอดสำหรับคนตกงานนะครับต่อไปเป็นมาม่าผัดครับ19บาทนะครับก็จะมีผัดซีอิ๊วกับมาม่าผัดนะครับคราวที่แล้วผมได้กินผัดซีอิ๊วไปก็เลยวันนี้ผมซื้อมาม่าผัดมานะครับโคตรถูกนะครับนะครับราคาย่อมเยาสำหรับคนตกงานอย่างผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเด็กซ์กันเลยนะครับแกะกล่องก่อนครับไม่ใช่แกะกล่องแกะพลาสติกออกก่อนนะครับมาดูชมหน้าของหม่าม่าผัดนะครับมีช้อนส้อมติดมาด้วยนะครับมาดูข้าวผัดครับก็มีช้อนติดมาด้วยนะครับคุ้มครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับครับอย่างที่ไตเติ้ลบอกนะครับมันคาร์โบไฮเดรตกับคาร์โบไฮเดรตครับมันไม่ได้เป็นกับข้าวนะครับมันคือข้าวและแป้งครับเรามากินพร้อมๆกัน นะครับผมระหว่างที่หมูตกงานกินนะครับผม อยากให้สังเกตนะครับก็ทั้งคู่เลยครับมันครับน้ำมันเยิ้มเลยครับเดี๋ยวคงได้ดูนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องกันนะครับคือว่าอย่างนี้ครับวันนี้ที่จะมาเล่าก็คือวันนี้ผมเปิดคอมไปด้วยนะครับคือผมทำช็อตวิดีโอนะครับ6วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์ให้ดูอะไรบางอย่างนะครับก็คือว่ามันจะมีวิดีโอช็อตวิดีโอหนึ่งนะครับผู้ดูนะครับ453นะครับอันนี้คือผิดปกติสำหรับผมนะครับอันอาจจะเป็นธรรมดาของคนอื่นนะครับแต่ผิดปกติสำหรับผมนะครับปกติเนี่ยวิดีโอช็อตอันอื่นของผมเนี่ยมันจะมีวิวแค่20 12 19อะไรประมาณนี้นะครับมากสุดก็28มั้งประมาณนี้นะครับแต่อันนี้โดดมาเป็น453ปัจจุบันนี้ยังมีคนชมอยู่นะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเพราะว่าไตเติ้ลนะครับผมเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับทำอาหารญี่ปุ่นหมูคุกกิ้ง360นะครับเอพิโซดที่04นะครับนอกนั้นก็เปลี่ยนเป็น0506นะครับแต่ยอดวิวไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่พอมาเป็น04นะครับ453วิวแม่เจียวไม่รู้เพราะว่าอะไรนะครับถ้ามีคนอธิบายได้ก็ช่วยมาอธิบายให้หน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับวิวต่อมาก็กลับมาสู่สภาพเดิมตอนแรกผมก็ดีใจว่าโอ้โดนแล้ววิดีโอกูโดนแล้วมีคนมาดูเยอะแล้วที่ไหนได้ครับวันรุ่งขึ้นกลับมาสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรครับโอเคครับกลับมาสู่การกินนะครับภาพไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็คือมันก็ถ่ายหมูตกงานกินข้าวเที่ยงนะครับกินคาร์โบไฮเดรตคู่กันไปนะครับรสชาติใช้ได้นะครับรสชาติใช้ได้นะครับใช้ได้ครับแต่มันครับมันเยอะมากนะครับน้ำมันเยอะมากนะครับสังเกตนะครับตรงปากนี่แบบนะครับท
าลิปกรอสใช่ไหมทาลิปก็อตใช่ๆภาษาไทยเขาเรียกว่าทาลิปก็อตใช่ไหมครับดูสิครับเงาเลยครับดูดิครับเห็นไหมเริ่มรู้แล้วครับว่ามันมากครับโอเคน่าจะคนดูน่าจะเบื่อแล้วนะครับผมตัดต่อแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้น้องๆลองดูนะครับกินคาร์โบไฮเดรตบวกคาร์โบไฮเดรตครับทำให้อร่อยอร่อยไม่ใช่ละโอเคกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับเช็ดปากหน่อยครับโอเคครับมันเยอะมากครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ